สวัสดีครับท่านอธิการบดีท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยเจ้าจวงและเจ้าจวงยูนิเวอร์ซิตี้ในโอกาสที่กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อฉลอง50ปีของมหาวิทยาลัยที่เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับในวันที่20พฤศจิกายนนี้ผมในนามของมหาวิทยาลัยเกริกขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเจ้าจ้วงเป็นอย่างยิ่งครับผมทราบว่าในรอบ50ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเจ้าจ้วงได้เติบโตก้าวหน้าทันสมัยมาเรื่อยแล้วก็ที่สำคัญคำขวัญที่สร้างแรงจูงใจให้กับครูบาอาจารย์กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งของนักศึกษานั้นดีมากครับดีมากแล้วก็ประทับใจมากผมทราบว่ามหาวิทยาลัยเจ้าจ้วงมีอาจารย์ที่สอนอยู่ประจำนี่เกินกว่า 1,400 คนครับและมีศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์อยู่มากกว่า400คนครับและที่สำคัญนักศึกษาในปัจจุบันมีอยู่เกินกว่า 20,000 คนนับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่มากและที่น่าภาคภูมิใจก็คือมหาวิทยาลัยของท่านเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้สร้างคนสร้างบุคลากรไปทำงานในที่ต่างๆอย่างมากมายมีชื่อเสียงใหญ่โตเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปเกินกว่า 100,000 คนแล้วครับเรื่องนี้ขอชมเชยและขอให้กำลังใจในการบริหารจัดการที่ดีต่อไปมหาวิทยาลัยเกริกได้เติบโตขึ้นมาจากการเน้นความสำคัญกับการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษอาจารย์ดร.เกริกได้เริ่มต้นมา60กว่าปีแล้วครับแต่ในปัจจุบันเราให้ความสำคัญกับภาษาจีนมหาวิทยาลัยเกริกได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเป็นภาษาจีนหลายหลักสูตรครับแล้วก็มีจำนวนนักศึกษาจีนให้ความสนใจและมาศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกริกขณะนี้เกินกว่า 4,000 คนเราภูมิใจที่กระทรวงศึกษาธิการจีนให้การยอมรับมาตรฐานและคุณภาพของการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกริกรัฐบาลไทยและกระทรวงอุดมศึกษาของไทยก็ให้การยอมรับในมาตรฐานที่เราควบคุมอย่างเคร่งครัดตลอดมาครับผมหวังว่ามหาวิทยาลัยของเราคงจะได้ร่วมมือกันและความร่วมมือของเราคงจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับจีนระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นนโยบายของจีนวันนี้คือนโยบาย1แถบ1เส้นทางที่เราเรียกกันว่า One Belt One Road ซึ่งท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้การสนับสนุนประเทศไทยและคนไทยให้ความสนใจมากมหาวิทยาลัยเกริกให้ความสนใจเป็นพิเศษในด้านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนและการทำความเข้าใจให้กับนักศึกษาและครูบาอาจารย์นอกจากนั้นเรายังได้ตั้งสถาบันขึ้นรองรับเกี่ยวกับโครงการ One Belt One Road นี่โดยตั้งสถาบันขึ้นมาเรียกว่าสถาบันไทยชัยนาอาเซียนเพื่อร่วมมือกันทำความเข้าใจกันว่าประเทศจีนประเทศไทยประเทศอาเซียนจะศึกษาปัญหาอะไรที่จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจร่วมกันตั้งสถาบันการบริหารจัดการความปลอดภัยขึ้นเพื่อรองรับโครงการใหญ่วันเบลวันโรดนี่นอกจากนั้นเรายังได้ตั้งสถาบันขึ้นมาเรียกว่าสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อจะให้นักศึกษาของเราครูบาอาจารย์ของเราได้ศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้นำแล้วเราจะได้ร่วมมือกันได้อย่างสนิทต่อไปผ
ผมหวังว่ามหาไทยของเราคือมหาไทยเจ้าจวงและมหาไทยเกิดจะได้ร่วมมือกันทางวิชาการและส่งเสริมนโยบายที่ดีของทั้งรัฐบาลจีนและรัฐบาลไทยต่อไปผมในฐานะเป็นอธิการบดีมหาไทยเกิดขอให้กำลังใจกับท่านอธิการบดีท่านผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของมหาไทยจวงจงครับจวงชุ่งครับซึ่งผมหวังว่าความร่วมมือของเราจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและอนาคตที่ดีงามร่วมกันระหว่างไทยจีนและอาเซียนขอบคุณครับ